สวัสดีครับผมอาจารย์สอสุวรรณเนตรมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับหลังที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากไปแล้วนะครับวันที่ผมออกนี้นะครับวันนี้ก็เป็นตรงกับวันที่5ธันวาคมนะครับซึ่งตรงกับวันพ่อนะครับทำให้เราทุกๆคนนะครับนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9นะครับที่ถือว่าเป็นพ่อของคนไทยทั้งชาตินะครับแล้วก็นึกถึงคนไทยว่าเราควรจะไปกราบหรือทำพาคุณพ่อนะครับมาพบหาคุณพ่อหรือไม่ได้เจอคุณพ่อนานแล้วก็น่าจะไปพบท่านหรือไปขอพรจากท่านหรือพาท่านไปทานอาหารหรือไปร่วมสังสรรค์หรือแสดงความยินดีกับท่านหรือเอาของฝ่ายของฝากไปท่านนะครับก็ถือว่าเป็นการที่เราเป็นลูกที่ดีนะครับมีความกตัญญูลูกคุณกับทางพ่อเรานะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเนื่องจากว่านะครับผมมีขอประชาสัมพันธ์2เรื่องนะครับเรื่องแรกนี่ก็ทางสมาคมของเรานะครับโหราศาสตร์นานาชาตินะครับก็จะทำการไปออกงานกาชาตินะครับที่สวนลุมนะครับในวันที่8ธันวาคมนี้นะครับ8ธันวาคมนี้จนถึงวันที่19ธันวาคมนี้นะครับท่านผู้ใดนะครับมีความสนใจอยากจะไปเที่ยวชมงานนะครับหรืออยากจะไปรับการพยากรณ์จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติของเรานะครับก็ไปพบเจอกันได้ที่สมาคมนะครับถ้าท่านจะหาเรานะครับก็ตรงเข้าไปประตู1นะครับประตู1ตรงด้านฝั่งตรงข้ามกับสน.ลุมพินีนะครับประตูนั้นก็จะเดินตรงเข้ามาอยู่ทางด้านขวามือนะครับประมาณสัก150เมตรก็จะถึงซุ้มของเรานะครับซุ้มของเราก็จะอยู่ด้านขวามือของท่านถ้าเดินเข้าไปนะครับแล้วท่านจะเจอผมนะครับเป็นผู้ที่มารับการพยากรณ์และอาจจะเป็นผู้ที่ให้ความอำนวยความสะดวกให้กับทางท่านคณาจารย์ในสมาคมด้วยนะครับเพราะว่าผมมีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถานที่แล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความสะดวกกับทางอาจารย์นะครับในสมาคมดังนั้นท่านผู้ใดนะมีความสนใจอยากจะไปรับการพยากรณ์นะทางสมาคมแล้วก็จะมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะฮะหลายศาสตร์หลายสาขานะครับ อย่างเช่นโหราศาสตร์ไทยนะครับเลข7ตัว4ฐาน7ตัว9ฐานนะครับลายมือนะครับแล้วตัวผมเองนะครับก็จะมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์เลข7ตัวโหราศาสตร์พม่านะครับอังควิชาธาตุพม่าผมก็มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วท่านผู้ใดที่มีความสนใจในศาสตร์อื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ลายมือศาสตร์ต่างๆหรือไพ่24ต่างๆก็เข้าไปชมในงานได้นะครับทางเรามีคณาจารย์มาประจำอยู่วันหนึ่งก็ประมาณ20ท่านนะครับ20ท่านเรียกว่าเป็นอาจารย์เพียงพอเลยสำหรับให้ท่านผู้ชมเข้ามารับการพยากรณ์ได้นะครับนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากขอประชาสัมพันธ์นะครับคือตัวผมเองนะครับ อยู่ใกล้กับสมาคมมาอยู่ใกล้กับวัดใหม่ใหญ่แป้นนะครับตอนนี้ทางวัดใหม่ใหญ่แป้นตอนนี้เขากำลังบูรณะซ่อมแซมโบสถ์นะครับเพราะโบสถ์หลังเนี้ยก็สร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วทีนี้ช่วงนี้ความเจริญเติบโตของประเทศเราก็มีความเจริญเติบโตมากมีการสร้างถนนหนทางแล้วก็ถมที่ถมทางจนตั้งโบสถ์เราที่เคยอยู่สูงนะก็กลายเป็นอยู่ต่ำกว่าพื้นถนนเวลาฝนตกหรือมีอะไรมาก็ทำให้โบสถ์เราเนี่ยมีปัญหาถูกน้ำท่วมทำให้พระท่านไปปฏิบัติกิจทางสงฆ์ในลำบากนะครับทางวัดก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำการยกโบสถ์หรือหนุนโบสถ์ให้สูงขึ้นมานะครับเพื่อให้พ้นจากการถูกน้ำท่วมนะฮะทำให้ภาคท่านไปสามารถทำปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้นะครับแล้วผมก็เห็นว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ตัวเราอ่ะจะได้สร้างบุญใหญ่นะครับที่บุญแบบนี้ไม่ค่อยจะมีที่ไหนก็ทำกันส่วนมากก็จะมีการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเยอะแยะที่ไหนก็มีแต่การที่จะเอาโบสถ์ที่อยู่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินหรืออาจจะต่ำกว่าพื้นถนนเนี่ยให้ยกสูงขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยจะมีคนเขาทำกันแล้วก็หาทำยากผมเลยถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งของเรานะครับที่เราจะทำการบูรณาโบสถ์หนุนโบสถ์สูงขึ้นมาเหมือนกับหนุนดวงชะตาชีวิตเราให้สูงขึ้นมาให้พ้นจากอุปสรรค
ทุกความทุกข์ระทมนะฮะแล้วก็การที่ถูกอะไรเหยียดย่ำหรืออาจคนไหนที่ทำงานแล้วไม่มีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยหน้าที่การงานหรือผู้ที่ทำงานแล้วก็ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยครับผมว่าการที่เราสร้างโบสถ์หนุนโบสถ์แล้วเท่ากับหนุนดวงชะตาชีวิตของเรานะครับเพราะว่าทางโบสถ์เนี่ยนะเมื่ออยู่นานๆเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวเทพเทวานะครับที่มาคอยปกปักรักษาโบสถ์ของเราเนี่ยท่านให้การดูแลคุ้มครองอยู่ถ้าหากเรานะครับทำการได้หนุนโบสถ์นะเท่ากับเราหนุนดวงชะตาทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในบวรพุทธศาสนานะครับก็จะมาส่งเสริมหนุนดวงชะตาเราให้ดีขึ้นผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะทำบุญอย่างมากเลยนะครับผมเลยถือโอกาสทักส่วนแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆกันอย่างไรมีทุกท่านนะครับมาร่วมทำบุญนะครับแล้วโดยที่ผมเนี่ยก็ได้นำปัจจัยนะครับถวายไปก่อนแล้วนะครับล่วงหน้าไปแล้วนะครับได้ประมาณ 5,000 กว่าบาทนะครับแล้วผมก็เอาเงินส่วนตัวสมทบทุนไปอีก 1,000 กว่าบาททั้งหมดจ่ายเงินไปแล้วนะครับก็ประมาณ 6,500 บาทนะครับ 6,500 บาทก็มีใบอนุโมทนาบัตรเดี๋ยวก็จะให้นำขึ้นทางรายการให้ท่านชมนะครับเพื่อท่านจะได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเรานะครับหรือท่านผู้ใดนะครับอยากจะมาร่วมทำบุญกุศลเองก็ยังเปิดรับอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะทางโบสถ์นี่นะครับก็ต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากนะครับที่ในการที่จะสร้างบูรณาเนี่ยเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาทนะครับหลายล้านบาทก็ถือว่าตอนนี้ก็ยังเปิดรับอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ใดที่มีความสนใจนะครับหรืออยากจะมาทำบุญนะครับหรืออยากจะเป็นสะพานบุญชักชวนให้ญาติโกโหติกามาร่วมทำบุญก็เชิญชวนมาได้นะครับแล้วท่านผู้ใดนะครับทำบุญแล้วนะครับเราก็ขอสามารถขอใบอนุโมทนาบัตรนะครับที่จะมาลดหย่อนภาษีได้นะครับท่านผู้ใดจะขอใบลดหย่อนภาษีมาก็แจ้งความประสงค์มาได้นะครับโดยผมก็จะบอกทางวัดให้เขาบอกเอาใบอนุโมทนาบัตรให้นะครับเอาละครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องผมด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมอาจารย์ส.สิเวเนศนะครับชื่อผมอาจารย์ธนภัทรคูกนกนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ผมเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาอังควิชาธาตุหรือคนทั่วไปจะรู้จักคำว่าโหราศาสตร์ได้เจ็ดตัวนะครับผมเป็นลูกศิษย์สายตรงของท่านพ่อคุณดวงสุยานเนตรนะครับที่ท่านได้มอบหมายผมมาทำการเผยแพร่วิชานะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะดูดวงหรือจะการจะมาเรียนกับผมนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับตามหมายเลขนะครับ0814995233นะครับตรงนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็เป็นเบอร์ ID Line ผมด้วยนะครับนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับอยากจะรับคำพยากรณ์นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นฝาแฝดที่อาจจะมีวันเดือนปีเกิดเหมือนกันแต่อยากจะทราบว่าดวงชะตาชีวิตแฝดผู้พี่หรือแฝดผู้น้องเนี่ยมันจะมีดวงชะตาชีวิตแตกต่างกันเช่นใดนะครับผมก็สามารถที่จะออกคำพยากรณ์ได้โดยการถอดรหัสจากหมายเลขบัตรประชาชนของท่านนะครับที่จะออกคำพยากรณ์ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฝาแฝดกันอย่างไรก็ตามนะครับหมายเลขบัตรประชาชนก็จะไม่ซ้ำกันโดยเด็ดขาดผมกล้าพูดได้ว่าบัตรประชาชนของประเทศไทยเหล่านั้นจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกเพราะฉะนั้นการที่จะซ้ำกันหรือการที่พยากรณ์แล้วดวงชะตาจะซ้ำกันจะไม่เกิดโดยเด็ดขาดผมกล้าพูดได้นะครับเอาละครับแล้วแบบสำหรับท่านผู้ใดนะครับมีความประสงค์อยากจะเปลี่ยนชื่อนะครับให้กับบุตรหลานของท่านหรือตัวท่านเองนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับหรือตัวท่านอยากจะขอเลิกแต่งงานหรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับตามหมายเลขนะครับ0814995233เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นเบอร์ ID Line ผมด้วยนะครับเอาละครับผมจะขอเข้าในรายการผมเลยนะครับรายการที่เข้ามานี้ชื่อท้ายราศีและวันเกิดที่มีโชคของงวดวันที่16ธันวาคม2566นะครับที่ผมคำนวณตัวเลขกันมาแล้วนะครับมีตัวเลขเด่นๆนะครับที่มีอิทธิพลในวันที่ฉลากกินแบ่งออกในวันนั้นนะครับวันที่16นั้นจะมีตัวเลขเด่นๆดังนี้นะครับมีตัวเลข
ได้7นะครับดาวเสาร์เลข7นะครับแล้วก็มีดาวจันทร์นะครับเลข2นะครับแล้วก็มีดาวอาทิตย์เลข1นะครับอันนี้สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเกิดในวันเสาร์นะครับราศีมังกรนะครับแล้วมีตัวอักษรตัวท้ายนะมีตัวดาเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูนะครับชื่อที่ออกตัวทหารเนี่ยก็อยู่ในข่ายที่จะมีโชคจากดาวเสาร์หรือคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยที่เกิดในราศีมังกรนะครับในชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับจะมีดังนี้นะครับอย่างเช่นว่าคุณดาเด็กนะครับคุณวีระเดชนะครับตอเต่านะครับคุณมนตรีนะครับทอทองก็คุณสุธีนะครับแล้วก็นอนหนูนะครับนอนหนูก็คุณยุทธนานะครับคุณยุทธนาเพราะนั้นรายทั้งวันเกิดได้มาเกิดวันเสาร์ราศีมังกรแล้วก็ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับก็จะเป็นอย่างที่ว่านะครับนี่ตัวเลขนะครับที่ถูกฉลองกับท่านนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับราศีมังกรแล้วชื่อที่ออกเสียงเนี้ยก็มีตัวเลขดังนี้นะครับว่ามีเลข24 37 58 67 78แล้วก็83นะครับตัวนี้คือตัวเลขที่ถูกฉลองกับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับอันนี้ต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎแล้วอักษรที่ออกเสียงต่อท้ายนะครับมีกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังและงองูนะครับอันนี้ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับกอไก่นะครับเช่นว่าคุณอนุกูลนะครับอนุกูลนะครับแล้วขอไข่นะครับคุณขวัญข้าวนะครับคอควายนะครับคุณอักคมนะครับนะครับแล้วก็มีขอไก่ตัวก็คุณบุญเกื้อนะครับตัวชื่อเหล่านี้นะชื่อเหล่านี้แล้วก็อักแล้วก็วันเกิดนะครับวันเกิดวันจันทร์นะครับแล้วก็ราศีกรกฎนะครับก็จะมีโชคนะครับแล้วก็ตัวเลขที่ถูกฉลองกับชัดท่านนะครับก็จะมี02192729696แล้วก็71นะครับตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่ถูกฉลองหรือส่งผลให้กับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับอันนี้ต่อมานะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับจะมีอักษรอ่างและสระทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับก็ถือว่าไม่ว่าท่านจะใช้อักษรอะไรก็ตามถ้าท่านมีสระอยู่ในนั้นก็ถือท่านก็อยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะเพราะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าจะเป็นตัวเลขหรือเป็นวันที่อาจจะพิเศษหน่อยนึงอาจจะเป็นคนที่มีพยัญชนะถ้าจะทุกพยัญชนะเลยนะครับแต่ขอให้มีสระก็ถือว่าท่านก็อยู่ในข่ายที่จะมีโชคนะครับมีตัวเลขนะครับที่จะส่งโชคแล้วส่งผลให้ท่านนะครับก็มีตัวเลข07162835 91แล้วก็95นะครับตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่ส่งผลที่ให้ท่านมีโชคนะครับแล้วตามที่ผมเคยพูดและเคยบอกกับท่านหลายครั้งนะครับหากว่าท่านอยู่ในข่ายที่มีโชคจากวันทั้ง3วันนี้แล้วแล้วตัวราศีทั้งหมด3ราศีนี้แล้วแล้วก็อักษรทั้งหมดตามนี้ท่านจะสามารถที่เอาตัวเลขทั้งหมดในผังนี้นะครับเอามาจับคู่เสี่ยงโชคได้ทั้งนั้นครับและตัวนี้เป็นแนวหนึ่งที่ให้ท่านคิดและตัดสินใจนะครับเอาละครับอันนี้เดี๋ยวผมจะต่อไปด้วย โรคโคจรมานอนเชียงหลักนะครับโรคโคจรมานอนเชียงหลักนี้ก็เป็นอีกแนววิชาหนึ่งนะครับที่ผมได้นำเอาวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทำการออกฉลากในวันนั้นนะครับเช่นวันนั้นนะครับเป็นวันที่16 ธันวาคม 2566นะครับวันนั้นตรงกับวันเสาร์ขึ้น4ค่ำเดือน1ปีเถาะนะครับผมได้คำนวณแล้วจะมีตัวเลขเด่นๆนะครับจะมีดาวเสาร์เลข7ดาวจันทร์เลข2แล้วก็ดาวอาทิตย์เลข1นะครับตัวเลขตรงนี้ที่วันของแนวกลางตรงนี้เราถือว่าเป็นเลขเด่นหรือเลขหลักของเรานะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมนะครับได้จากตัวเลขที่ท่านฝันมานะครับหรือได้จากตัวเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับผมมาขอแนะนำนะครับให้ท่านเอาตัวเลขอยู่แนวกลางตรงนี้นะครับเอามาจับคู่กับตัวเลขที่ท่านฝันมาหรือตัวเลขที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับให้เอาจับตัวเลขตรงกลางนี้ก่อนเพราะผมกล้าพูดได้ว่าตัวเลขจากแนวกลางตรงนี้
อย่างน้อยๆนะครับมีเข้ามาแน่นอนนะครับไม่1ตัวหรือทั้งหมด3ตัวของรางวัลที่1หรืออาจจะทั้งหมดของเลขท้าย2ตัวข้างล่างก็เป็นไปได้แล้วก็เคยปรากฏแล้วครับเคยปรากฏว่ามาหมด3ตัวรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวข้างล่างตรงแนวกลางตรงนี้นะครับและเลขข้างหลังและเลขข้างหน้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเลขมามืดหรือเลขรองลงมานะครับนะเลขมามืดหรือเลขรองมาเพราะนั้นยังไงก็ตามถ้าท่านได้ตัวเลขมาแล้วนะครับยังไงให้ท่านพิจารณาเอาตัวเลขรองมาถ้าท่านไม่ได้ไม่มีตัวเลขจากในฝันของท่านนะครับหรือไม่มีตัวเลขจากสติที่ได้มาก็ตามยังไงก็ขอให้ท่านเอาตัวเลขจากตัวมามืดนะมามืดทางด้านหลังและด้านหน้านั่นเนี่ยเอามาจับเพราะยังไงก็ถือว่าเป็นเลขที่มีอิทธิพลรองลงมาจากเลขหลักของเรานะครับตรงนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นแนวนี้ครับจากทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าท่านมีเลขที่ท่านฝันมาหรือสิ่งสถิติที่ท่านมาจากที่ท่านเคารพนับถือใดมาก็ตามยังไงก็ขอให้พิจารณาจับตรงนี้ไว้ก่อนผมว่ายังไงก็ไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับอย่างงวดที่แล้วก็ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแต่บังเอิญนะครับงวดนี้นะครับอาจจะมีตัวเลขจากพฤกษานำโชคลาภเนี่ยอาจจะตรงกับงวดที่แล้วก็ยังไงก็ผมก็พูดว่าแนวเลขเดิมๆก็จะยังคงมาอยู่นะครับเอาตรงนี้นะครับให้ท่านจับเป็นอะไรจับเป็นหลักไว้ว่าอาจจะมีเลขเดิมๆกลับมานะครับก็อาจจะให้ท่านพิจารณาตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะแนะนำนะหลักสาธิตการจับคู่ตัวเลขนะโดยสังเขปนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านซื้อทุกตัวที่ผมทีมานะครับเดี๋ยวเจอผู้ที่ไม่หวังดีเขาจะมาแบบว่ามาบูลลี่ผมหรือมากระแนะกระแหนผมนะครับว่าถ้าอาจารย์ให้เลขมากขนาดนี้อาจารย์ก็ซื้อซะเองสิอะไรอย่างงี้นะไอ้ผมไม่ซื้อนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ที่เอาความรับสวรรค์มาหรือเอาความรับจากครูบาอาจารย์ผมมาให้กับท่านตัวผมเองไม่มีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือเอาตัวเลขเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ใส่ตัวเองโดยเด็ดขาดนะครับผมจะทำได้ก็ต่อเมื่อเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผมโดยตรงเช่นว่าเลขจากวันเดือนปีเกิดผมหรือเลขจากกระทารถของผมเองหรือจากเลขที่บ้านหรือเลขจากเงินก้นถุงของผมนะครับที่ครูบาอาจารย์มอบผมไว้เนี่ยผมสามารถเอามาเสี่ยงโชคได้แต่ถ้าหากว่าบังเอิญมันตรงกับเลขที่ให้ตรงนี้ก็ถือว่าไม่เป็นการผิดครูหรือผิดคำพูดที่ให้ครูบาอาจารย์ไว้นะครับถ้าวันใดผมมีโชคดีแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาให้ท่านดูมาโชว์ให้ท่านชมนะครับเอาละครับหลักการจับตัวเลขก็มีดังนี้นะครับเอาเลขหลักจับเลขรองแล้วเลขรองจับเลขหลักดังนี้นะครับ7 0 7 6 7 2 7 8 7 1 7 9นะครับนี่หลักการจับอย่างนี้นะครับหรือเอาเลขรองนะครับเอาเลข0 7 0 6 0 2 0 8 0 1 0 9นะครับทีนี้เอาเลขรองเลข6นะครับเป็น6 7 6 06 2 6 8 6 1 6 9นะครับทีนี้เอาเลขหลักเรานะครับหรือเลขเด่นนะครับเป็น2 7 2 0 2 6 2 8 2 1 2 9นะครับทีนี้เลขมามืดแล้วเลข8นะครับเป็น8 7 8 0 8 6 8 2 8 1 8 9นะครับอันนี้เลขหลักนะครับเป็นเลข1นะครับ1 7 1 0 1 6 1 2 1 8 1 9นะครับทีนี้เลข9นะครับเลข9เลขมามือตัวสุดท้ายนะครับเป็น9 7 9 0 9 6 9 2 9 8 9 1นะครับหลักในการจับตัวเลขก็จับแบบนี้หากท่านมีตัวเลขจากในท่านฝันมาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับก็ยังไงก็ให้ท่านพิจารณาจับตัวเลขตรงแนวกลางตรงนี้ไว้ก่อนนะครับส่วนมากแล้วจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับเอาไปเดี๋ยวเราก็จะต่อด้วยพฤกษานำโชคลาภนะครับซึ่งเป็นอีกแนววิชาหนึ่งที่ท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรนะครับที่
สอนผมมาแล้วก็ให้ผมมาทำการเผยแพร่นะครับโดยในหลักในการจับยามว่าวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นทำการออกฉลากกินแบ่งนั้นตรงกับวันและเวลาใดนะครับแล้วก็เอาจับเป็นจับยามขึ้นมาแล้วก็เอามาออกคำพยากรณ์นะครับแต่พฤกษาหนมโชคลาภนี้นะครับมันก็เป็นอีกแนวนึงนะครับที่เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าตัวเลขเนี่ย3ตัวบนหรือ2ตัวล่างเนี่ยมันจะมีตัวเลขอะไรเพราะส่วนมากแล้วตัวตำแหน่งดาวตัวใดนะครับอยู่ในตำแหน่งไหนก็มักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับทีนี้ตัวเลขตัวนี้อาจจะเหมือนหรือซ้ำกับงวดที่แล้วนะครับมันก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับผมก็ถึงกล้าพูดได้ว่าตัวเลขเก่าๆก็น่าจะมีมาอีกนะครับอาจจะมาอีกอาจจะมาเปลี่ยนตัวและเปลี่ยนตำแหน่งกันบ้างเท่านั้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับพฤกษานำโชคลาภนะครับวันนั้นวันที่ออกฉลากนะครับตรงกับวันที่16ธันวาคม2566วันนั้นตรงกับวันเสาร์นะครับขึ้น4ค่ำเดือน1ปีเถาะนะครับผมได้คำนวณจากการจับยามแล้วนะครับยามมาพูดภายกระซิบขอท่านพ่อคุณดวงสุริยเนตรนะครับผมก็จะได้ตำแหน่งดาวประเคราะห์ประจำในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับจะได้ดาวพระราหูนะครับพระราหูหรือเลข8นี้ประจำอยู่ตำแหน่งลากนะครับจะมีพระอังคารหรือเลข3นะครับประจำอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับตำแหน่งแก่นแล้วก็จะมีดาวพฤหัสนะครับหรือเลข5นะครับก็ประจำอยู่ตำแหน่งใบนะครับตำแหน่งใบแล้วก็จะมีดาวเสาร์หรือเลข7นะครับก็อยู่ในตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็จะมีเลข9หรือพระเกศนะครับก็อยู่ในตำแหน่งผลนะครับแล้วก็จะมีดาวจันทร์นะครับหรือเลข2นะครับก็อยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วก็มีดาวพุธหรือเลข4นะครับก็จะประจำอยู่ตำแหน่งกิ่งก้านหรือหัวเสานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพฤปเคราะห์ท่านประจำอยู่ตำแหน่งใดท่านมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับทีนี้จะให้ท่านผู้ชมนะสังเกตดูนะครับตำแหน่งลากขึ้นไปนะครับตำแหน่งลากตำแหน่งแก่นตำแหน่งใบและตำแหน่งดอกนะครับเมื่อตำแหน่งใดก็ตามเนี่ยตำแหน่งลากก็มาถึงตำแหน่งดอกนี้นะครับเราถือว่าเขาจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเลขท้าย2ตัวล่างนี้นะครับ2ตัวล่างตำแหน่งดอกตัวนี้อาจจะเป็นตำแหน่งที่มันผันผวนนิดนึงนะครับอาจจะอยู่ข้างบน3ตัวบนก็ได้หรือจะอยู่ข้างล่างนี่ก็ได้เพราะตำแหน่งดอกตัวนี้เป็นตำแหน่งที่มันผันผวนที่สุดเลยเพราะว่าดอกเนี่ยมันสามารถที่จะติดดอกออกผลได้นะหรือตำแหน่งดอกนี่อาจจะสามารถที่จะร่วงหล่นลงพื้นดินก็ได้ที่ไม่ติดดอกออกผลก็ได้เพราะว่ามันโดนเชื้อราหรือโดนลมกระโชกทำให้มันร่วงหล่นมาก็ได้เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่อยู่ตำแหน่งดอกตัวนี้เป็นตำแหน่งที่มันผันผวนมากมันอาจจะอยู่ตำแหน่ง3ตัวบนก็ได้2ตัวล่างก็ได้หรืออาจจะอยู่ในตำแหน่งเลขหน้า3ตัวบนก็ยังก็มีโอกาสได้นะครับตรงนี้ก็ขอให้ท่านพิจารณาดูนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมพูดตรงนี้นะครับเป็นแนวสถิตินะครับผมไม่ได้ใช้วิชาไสยศาสตร์หรือมูเตลูใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เป็นหลักการคำนวณนะครับกับการคำนวณแล้วก็หลักสถิติล้วนๆนะครับยังไงก็ขอให้ท่านใช้พิจารณาญาณในการตัดสินใจนะครับเอาละครับอันนี้ต่อมานะครับตำแหน่งจากบนลงมานะครับและตำบลตั้งแต่ตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสานะครับแล้วก็ตำแหน่งเปลือกตำแหน่งผลและตำแหน่งดอกตรงนี้นะครับเราก็เมื่อดาวพระเคราะห์เขาอยู่ในตำแหน่งช่วงบนเนี่ยเขามักจะมีอิทธิพลในเลขท้าย3ตัวบนนะครับ3ตัวบนเพราะอย่างนั้นก็ให้ขอให้ท่านพิจารณาตรงนี้เป็นหลักเกณฑ์ด้วยและทั้งนั้นทั้งนี้นะครับก็อยากท่านนำมาพิเคราะห์ร่วมกับโลกโคจรวานรชิงหลักด้วยนะครับเพราะโลกโคจรวานรชิงหลักนั้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ใช้หลัก2วิชานะครับวิชาโลกโคจรวานรชิงหลักนั้นผมใช้วิชาโหราศาสตร์เลข7ตัวนะครับมาคำนวณนะครับเลข7ตัวมาคำนวณเป็นตัวเลขวางในผังของโลกโคจรนะครับแต่ปรึกษานำโชคลาภเนี่ยผมก็ใช้อีกวิชาหนึ่งที่ท่านพระครูดวงได้มอบหมายผมมาคือวิชามหาพูดภายกระซิบหรือการจับยามนะครับมันเป็นอีกวิชาหนึ่งเพราะฉะนั้นท่าน
ผู้ชมที่ไม่ประมาทนะครับก็เอา2หลักการเนี้ยเอามาจับดูแล้วมาพิจารณาดูนะครับแล้วก็สมควรที่จะจับตัวเลขคู่กับตัวใดยังไงก็ใช้พิจารณาในการตัดสินใจนะครับอย่างที่ผมเอาชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายและราศีอะไรทั้งนั้นมานั้นก็เป็นการจับคู่ให้ท่านดูเป็นสังเขปนะอาจจะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเล็ดลอดหูหรือเล็ดลอดตาผมไปอาจจะไม่ตรงกับใจที่ท่านคิดก็ได้เพราะนั้นอันนี้เป็นแนวทางให้ท่านจับคู่เองนะครับเพราะการที่ผมจับคู่ตรงนั้นบางครั้งบุญวาสนาผมบางทีมันไม่ถึงบางครั้งอาจจะจับตัวเลขอาจจะไม่ตรงนะครับยังไงก็ขอจำพิจารณาปรึกษานำโชคลาภแล้วก็โลกโคจรวนานชิงหลักเนี่ยเอามาจับแมทด้วยกันผมว่ามันก็จะส่งผลได้มากกว่านะครับเอาละครับผมก็อธิบายให้ท่านฟังตรงแค่นี้นะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างวาสนาคนเรานะมันก็ไม่เหมือนกันก็ไม่เท่ากันนะครับบางครั้งตัวผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะมีบุญหรือวาสนาที่จะทัดเทียมกับท่านได้บางครั้งบางคนก็บางท่านก็มีบุญวาสนาเหนือผมและมากกว่าผมด้วยเพราะฉะนั้นการที่ผมจะจับตัวเลขให้บางครั้งก็อาจจะไม่ตรงกับติดใจของท่านหรือไม่อาจจะไม่ตรงกับบุญวาสนาของท่านแต่ผมก็พยายามทำเพื่อเป็นสาธารณกุศลนะไม่เอาผลประโยชน์ใส่ตัวผมก็คิดว่ายังไงตัวเลขผมส่วนมากก็จะเข้าถ้าตามใดที่ผมมีความโลภมีความประสงค์เอาตัวเลขมาซื้อเองใช้เองนี้มันตัวเลขก็จะไม่เข้าไปอย่างคาดเคลื่อนนะผมก็พยายามไม่เอาตัวเลขของผมมาซื้อหรือมาเป็นประโยชน์ในตัวเองโดยเด็ดขาดนะครับเอาละครับเวลาเราก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับท่านที่ชมรายการของเรานะครับยังไงก็ตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อๆไปด้วยนะครับว่าทาง M Media Channel ของเรานี้นะครับได้เปิดนะครับทำประชาสัมพันธ์แล้วก็อยู่กับท่านผู้ชมมาก็เป็นเวลารวบจะ10ปีแล้วนะครับอยู่กันมานานเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมนะครับให้การส่งเสริมสนับสนุนทางช่องเราโดยการช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับหรือช่วยบอกเก่าๆต่อๆเนื่องๆให้ท่านผู้ชมหรือช่วยแชร์ต่อๆไปให้คนเขารู้จักเราเยอะๆนะครับเพื่อจะเป็นการเหมือนกับเป็นวิทยาทานนะครับสร้างบุญกุศลต่อเนื่องไปเยอะๆจะได้มีคนก็ได้รับรู้ช่องของเราได้รู้นำเลขไปเสพโชคนะครับจะได้มีบุญมีกุศลส่งเสริมเรามาแล้วก็ทางครูบาอาจารย์ผมก็จะได้บุญกุศลทางนี้ด้วยนะครับและทางนั้นทางนี้นะครับการที่ผมบอกบุญกับท่านเนี่ยผมก็ไม่ได้จะมาเบียดเบียนอะไรท่านเลยนะครับคือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็ทำมาเพื่อทางบูรณาทางวัดและทางศาสนานะครับท่านผู้ใดมีปัจจัยนะครับที่จะมาร่วมบุญกุศลก็ยินดีนะครับยินดีที่จะร่วมเป็นสะพานบุญให้หรือท่านผู้ใดที่ไม่สะดวกที่จะทำบุญหรือไม่มีปัจจัยที่จะร่วมทำบุญนะครับขอให้ท่านมีจิตนะครับเป็นกุศลเอานุโมทนาบุญแค่นี้เราก็ถือว่าท่านก็ได้บุญหรือท่านต้องการอยากจะเป็นร่วมบุญกุศลเรานะครับขอให้ท่านช่วยแชร์คลิปของเราไปให้เยอะๆนะครับจะได้มีคนเขารู้ได้เห็นว่าทางสถานีเราเนี่ยมีจิตเป็นกุศลนะครับอยากจะช่วยส่งเสริมทางพุทธศาสนานะครับและอยากช่วยส่งเสริมทางสังคมเราและอยากจะทำให้ประชาชนของคนไทยเรานะมีความอยู่ดีกินดีนะครับอยากท่านผู้ชมนะครับช่วยเผยแพร่เยอะๆนะครับหรือท่านลงไปใน Facebook ของท่านลงไปในสื่อใดๆของท่านก็ได้ลงไปเลยครับทางเราไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับจะมีการยินดีและขอบคุณอย่างมากเลยครับที่ท่านช่วยเผยแพร่นะครับทำให้ทางเราก็ได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ต่อเนื่องต่อไปมากๆนะครับเอาละครับผมก็จะบรรยายมายืดยาวเลยก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก่อนจะจากไปในครั้งนี้ครับขอให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราทุกท่านนะครับจงมีความสุขมีความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดประการใดก็ขอให้สำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการขอให้รอดพ้นจากโควิดภัยพยานตรายใดๆทั้งปวงนะครับและขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ร่วมบุญด้วยกุศลในการบูรณะสร้างโบสถ์วัดใหม่ใหญ่แป้นนะครับก็ขอให้บุญกุศลนี้จงหนุนคำดวงชะตาชีวิตของท่านให้สูงส่งอย่าได้ตกอับและอย่าได้มีผลภัยใดๆมาครับ
แผ่วผ่านนะครับเราขอให้ท่านพ้นจากกองทุกข์กองโศกกองโรคกองภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ำรวยยิ่งขึ้นครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ